พูดเลยครับจะเพลินครับเสื้อเหลืองครับเชิญเชิญเชิญด้านหน้าครับครับสวัสดีครับตัวนี้นะครับชื่อเจ้าเพลินนะครับเป็นควายที่ซื้อจากน้ำระพีพัฒน์นะครับต่อ1,000 บาทนะครับพ่อเป็นเงินไทยครับแม่ชื่ออ่างเปานะครับตอนนี้อายุ3 ปี 5 วันนะครับความสูง167นะครับมีน้ำเชื้อจำหน่ายเลยนะครับโดสละ500 บาทนะครับโดสนั้นน่ะเอาไปกินดองแค่นี้เหรอครับแค่นี้ครับผมสั้นครับเป็นควายที่มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นควายที่มาจากสุรินทร์ครับนะคะครับผมพามาวันนี้มีน้ำเชื้อมาจำหน่ายนะคะครับผมเป็นชุดชุดละ5,000 บาทนะคะครับผมปกติให้12 หลอดมาที่งานวันนี้ให้15 หลอดใช่ไหมครับอันนี้พูดเองเลยนะครับให้ให้ให้ได้ยังไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่เต็นท์นะคะครับผมดีเจนายป่านนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเบียร์ด้วยครับครับผมตัวต่อไปได้เลยค่ะเจ้าไม้ครับเจ้าไม้นะครับเจ้าไม้นะเจอครับเจ้าไม้ครับนี่ครับพ่อพันธุ์เลยครับตัวให้ลูกดีมากครับตัวที่แม่ส่งลูกเมื่อเช้าค่ะมีลูกเจ้าไม้อยู่ตัวนึงแต่ว่าแม่ไม่ได้เข้ารอบนะแต่ลูกดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากนิลลีตาขอใหญ่นะคะตัวนี้ชื่อเจ้าไม้จะเป็นลูกเจ้าหุ่นทองแล้วก็สร้างได้เป็นเรียงกันไหมผลงานตัวแรกของเขาจะเป็นเจ้าหินทองแล้วก็มีผลงานที่เดินสายอีกแล้วตอนนี้มีน้ำเชื้อจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่ชุดละหนึ่งหมื่นยืนเรียงกันเรียงว่าเดี๋ยวจะคุ้มซะวันนี้ได้15 หลอดโอ้วันนี้15 หลอดนะครับเจ้าไม้นะครับอันนี้เขาใหญ่ขอบคุณครับผมเพชรลำโขงครับเพชรลำโขงครับไปกันสนามไหมครับสนามนะครับสนามครับเดี๋ยวได้นิดนึงครับเพชรลำโขงครับครับสวัสดีครับผมน้องไอ้นะครับจากบีไอฟาร์มควายไทยนะครับวันนี้ก็นำพ่อพันธุ์นะครับเจ้าเพชรลำโขงนะครับมาร่วมงานนะครับควายไทยรุ่นน้ำโขงนะครับก่อนอื่นนะครับขอเกริ่นที่มาของชื่อเจ้าเพชรลำโขงนะครับแต่ก่อนเจ้าเพชรลำโขงนะครับก่อนที่จะนำเข้ามาบิ๊กไอฟาร์มไฟไทยนะครับชื่อว่าเจ้าลำโขงนะครับเจ้าลำโขงแต่ก่อนอยู่กับพี่ตั้มลังกาฟาร์มนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่บิ๊กไอฟาร์มนะครับด้วยค่าตัว7 ล้านบาทนะครับก็เพชรลำโขงนะครับก็ได้มาเยือนทีมเก่านะครับคือเขาก็ตามสถานที่เลยครับก็ควายไทยรุ่นน้ำโขงนะครับก็ปัจจุบันครับเพชรลำโขงนะครับอายุ4 ปีนะครับ4 ปีครับปัจจุบันนะครับความสูงอยู่ที่176 ซม.นะครับน้ำหนักอยู่ที่1,400 กิโลกรัมนะครับพ่อของเจ้าเพชรลำโขงก็คือป๋าปั้งแป้นริ้วนะครับส่วนแม่ก็จะเป็นแม่สายเพชรอุดรครับแม่งามตายอยู่กับพี่ตั้มลังกาพันครับปัจจุบันเพชรลำโขงนะครับนำเชื้อจัดจำหน่ายนะครับอยู่ในราคาเกษตรกรนะครับอยู่ที่หลอดละ500 บาทนะครับ1 ชุดนะครับ12 หลอดนะครับ 5,000 บาทนะครับก็ผลงานของลูกของเพชรลำโขงครับก็ทยอยเกิดนะครับกับพี่น้องเกษตรกรครับทั่วประเทศครับทุกวันนี้นะครับก็ให้ผลงานที่ตอบโจทย์เรื่องโครงสร้างนะครับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็อัตลักษณ์ควายไทยนะครับก็ขอฝากพ่อพันธุ์ครับเจ้าเพชรลำโขงครับแล้วก็พ่อพันธุ์ตัวอื่นนะครับของบิ๊กไอฟาร์มครับอย่างเช่นเจ้าก้าวเจริญครับดาวเหนือนะครับปู่เสาครับต้องฟ้านะครับเป็นต้นนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจากพี่ไอ้ฟาร์มนะครับพี่ไอ้จากพี่ไอ้ฟาร์มนะครับเป็นอีกฟาร์มนึงที่มีพ่อพันธุ์และกำลังพ่อพันธุ์ดีอยู่ในฟาร์มเยอะมากนะคะใช่ครับตัวต่อไปเลยค่ะเพชรสยามครับเชิญเพชรสยามครับเพชรสยามครับเข้ากลางสนามได้เลยค่ะไม่ได้เอามาค่ะได้มันเลยครับผมสวัสดีครับผมผู้ใหญ่แคทรายงานเมืองพุทธนกมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้
ี้ก็พาพ่อพันหลักประจำฟาร์มชื่อเจ้าเพชรสยามมาให้พี่น้องทางมุกดาหารและภาคอีสานได้เห็นนะครับตัวนี้คือชื่อเพชรสยามพ่อของเขาคือเจ้าลูกเพชรบ้านลุงติ๊กไทยไทยแม่เขาจะเป็นสายภูพยาครับเพชรสยามนี่เกิดจากการผสมเทียมเกิดจากการผสมเทียมตอนนี้อายุก็3ปี10เดือนคนที่3มีนาจะครบ4ขวบที่จัดงานเกิดปีก่อนที่ผ่านมาก็น้ำเชื้อก็อยู่ที่ชุดละ 20,000 บาทครับหลอดละ 2,000 บาทคือลักษณะเด่นของพยานก็คือให้เป็นปลายที่แบบมีลักษณะที่โครงสร้างสูงยาวความยาวของลำตัวเรื่องกระดูกแข้งขาเล็บข้อขาค่อนข้างจะตั้งตรงคือที่เห็นกับแม่พันธุ์ที่กำลังพัฒนาที่ใส่พยานไปผมว่าน่าจะตอบโจทย์เป็นการพัฒนาแบบอาจจะก้าวกระโดดขึ้นไวนิดนึงนะอันนี้ความพิเศษตัวนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะครับพี่นิดเด็กยังจะทำใจทางนี้นะครับแล้วก็จะพิสยามขอบคุณมากครับค่ะสนใจน้ำเชื้อก็เข้าไปติดต่อได้ที่เต็นท์เลยนะคะฝ่ายงานเมืองพัชรพงศ์ขอบคุณพี่แคทค่ะต่อไปค่ะจะกู้เมืองเพชรครับจะกู้เมืองเพชรนะครับยักษ์ใหญ่เมืองเพชรบุรีมาพี่โกกับพี่ก้าวมาด้วยกันนะคะดูทัวร์ทั่วไทยจริงๆนะคะผมกล่าวสวัสดีคณะผู้จัดนะครับแล้วก็คณะกรรมการนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทุกท่านได้เห็นนี่นะครับก็คือเจ้าโก้เมืองเพชรนะครับโก้เมืองเพชรตอนนี้ปัจจุบันอายุ4ปี9เดือนนะครับเป็นลูกของพ่อพันล้านนะครับพ่อพันล้านเป็นลูกของเรือนไทยกับแม่เหลืองนะครับส่วนฝั่งแม่ก็คือแม่ดอนเพิ่งมีการซื้อขายกันไป5ล้านบาทนะครับส่วนฝั่งตาก็คือเจ้าเปียวใหญ่นะครับหรือเจ้าทองสุกนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลของเขาครับตัวเรื่องลำเนื้อลำตัวของเขาเนี่ยจุดเด่นก็คือโครงสร้างกระดูกใหญ่นะครับโครงสร้างดีนะครับร่างกายสมูทนะครับส่วนการจ่ายลูกหรือจ่ายทุกครั้งนะครับเท่าที่ผมได้มีการตรวจสอบมาก็ให้ลูกปลายเปลือกกับแม่ดำเนี่ยครับร้อยละ90เลยนะครับจะไปเพิ่มหรือแก้ไขนะครับเส้นหลังท้ายแล้วก็เล็บทำให้หนาขึ้นแข้งขาใหญ่ขึ้นกระบาลเข่าก็เปิดขึ้นนะครับก็จะจ่ายลูกสไตล์ของป่าเงินเลยก็คือปู่ของเขานะครับน้ำเชื้อก็ปัจจุบันก็มีจัดจำหน่ายนะครับหลอดละ 1,000 บาท1ชุด12หลอดก็ 10,000 บาทนะครับอันนี้เราก็เดินทางมาจากเพชรบุรีนะครับเดินทางมากว่า 1,000 กิโลตอนนี้ก็จะมีพี่โก้เนี่ยได้เล่นละครด้วยทางช่อง3นะครับเรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะครับจะออนแอร์ทางช่อง3วันที่26มกราคมนี้นะครับออนแอร์ครั้งแรกนะครับถ้าไงฝากติดตามโก้เมืองเพชรด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ก้าวนะคะวันนี้พาเจ้าโก้เมืองเพชรมาร่วมงานนะคะท่านใดที่สนใจพันธุกรรมนะคะอยากได้น้ำเชื้อก็ติดต่อได้ที่เต็นท์ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะเจ้าบิ๊กบอสนะครับเจ้าบิ๊กบอสนะครับ